รายงานสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ในประเทศไทยสำหรับวันนี้นะครับมีเพิ่มใหม่อีก1รายครับซึ่งอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เช่นเคยครับทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 3,102 รายนะครับก็รวมแล้วอยู่ในสถานที่ที่กักกันที่รัฐจัดให้นี่165รายนะครับหายป่วยไปแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นอีก3ราย 2,971 เป็นรวมสะสมหายนะครับแล้วก็โชคดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่วันนี้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมตัวเลขอยู่ที่58เหมือนเดิมนะครับมาดูว่าใน1รายที่พบใหม่นี้เป็นอย่างไรรายงานนี้มาจากประเทศคูเวตนะครับชายไทยอายุ45ปีอาชีพรับจ้างทำงานในแคมป์ของโรงงานของเอกชนแห่งหนึ่งนะครับกลับมาถึงเมืองไทยวันที่24พฤษภาคมแล้วเข้าพักในสเตทควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครและครั้งที่1เนี่ยไปตรวจนะครับวันที่26พฤษภาคมก็คืออยู่เข้าวันที่2 2วันหลังจากที่เข้ามาอยู่ก็ไม่พบเชื้อนะครับในครั้งแรกแล้วก็ไปตรวจครั้งที่2และในวันที่3มิถุนายนคือการเข้าอยู่ในสเตทควอรันทีนโดยส่วนใหญ่เราจะตรวจ2ช่วงช่วงแรกคือวันที่3ถึงวันที่5ของการเข้าอยู่แล้วก็อีกช่วงนึงคือก่อนจะกลับนะครับก็คือช่วงวันที่10กว่าๆเนี่ยนะครับเขาอยู่14วันมาในรายนี้มาเจอในวันที่3มิถุนายนก็คือช่วงก่อนจะกลับนะครับก็พบเชื้อโดยที่ไม่มีอาการนะครับตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก็ทำให้ตัวเลขของประเทศต้นทางที่คนไทยกลับมาคือคูเวตตอนนี้กลับมา174คนแต่ว่ามีผู้ป่วยยืนยันไปแล้ว31วันนี้บวกอีก1นะครับเป็น32รายแล้วซึ่งก็ทำให้สัดส่วนของการป่วยอัตราการป่วยตามต้นทางตามประเทศต้นทางนี่พุ่งขึ้นมาถึง 17.82% นะครับตรงนี้ก็เยอะมากนะครับก็นำเรียนว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันแต่อย่างที่บอกนะครับว่าก็พี่น้องคนไทยอยากกลับบ้านก็เป็นสิทธิของคนไทยที่จะได้กลับบ้านนะครับ